ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสวัสดีเพื่อนสัทธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะจ้ะแล้วก็ทั้งผู้ที่อยู่ในซูมด้วยเนาะวันนี้ก็มาพบกันเนาะตรงกับวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2564นะอีกประมาณเดือนกว่าๆก็จะเข้าพรรษาอีกแล้วเนาะอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะเข้าพรรษาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นพุทธพจน์ไว้นะว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะนี่เป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะมาพบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความสุขความสงบเราต้องหาให้เจอซึ่งในพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลนะเอหิปัสสิโกเนาะจงมาดูเถิดนะโอปนยิโกจงน้อมเข้ามาใส่ตนเถิดปัจจตังเวทิตโพวินยูหินะเป็นเรื่องเฉพาะตนนะสามารถพิสูจน์ได้นะอากาลิโกนะไม่จำกัดด้วยการเวลาแม้พระพุทธองค์ของเราจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว2,500 กว่าปีเนาะดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลผู้มีบุญทั่วโลกทุกบุญด้วยนะสาธุและหลวงพี่ก็ขอบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกเช่นกันนะสาธุขอผลบุญที่ฟังธรรมในครั้งนี้ให้สมที่ปรารถนาตามประสงค์คิดสิ่งใดจงได้ดั่งจิตจำนงจงรื่นรมประสบสุขนิรันดรจงหมั่นทำความดีเพื่อสร้างผลเกิดเป็นคนทำเถิดประโยชน์แสนแม้วันหนึ่งสิ้นลมล้มสิ้นแรงยังมีแสงแห่งธรรมนำทางไปดังนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าการได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการยากนะเปรียบเสมือนเต่าตาบอดที่ลอยคออยู่ในมหาสมุทรอันเบิ้งว้างกว้างไกลทุก100ปีเต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่หัวขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำครั้งหนึ่งและขณะนั้นเองนะก็จะมีห่วงขนาดพอดีเลยกับคอเต่าเนี่ยก็ลอยสเปะสปะเคว้งคว้างอยู่ในมหาสมุทรเช่นกันความน่าจะเป็นนะที่คอเต่าเนี่ยจะสวมเข้ากับห่วงได้พอดิบพอดีนั่นแหละยากขนาดไหนโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ยากยิ่งไปกว่านั้นนี่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเกิดมาแล้วล่ะจะรักษาชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งการสร้างความดีไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ทำได้ยากเพราะอะไรเพราะมีอันตรายอยู่รอบตัวเราสังเกตที่ตัวเราก่อนก็ได้คุณโยมใช่ไหมสังเกตที่ตัวเราก่อนก็ได้อย่างทุกวันนี้มีโรคระบาดนะมีโควิด19โควิด19ก็ยังระบาดอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ภัยจากธรรมชาติภัยจากเศรษฐกิจภัยจากสังคมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่รอบตัวดังนั้นโอกาสที่บุคคลที่จะทำความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่งถ้าไม่มีต้นบุญต้นแบบไม่มีกำลังใจที่หนักแน่นและไม่ได้คบกันระยะมิตรแล้วเป็นสิ่งที่ยากที่จะได้ทำความดีไปตลอดรอดฝั่งและการที่ได้โอกาสฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากในโบราณกาลผู้คนต่างแสวงหาความรู้อันแท้จริงนะและปรารถนาที่จะสนทนาธรรมกับบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธองค์และที่สำคัญพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยแต่ละพระองค์กว่าจะได้ตรัสรู้อุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน20อสงไขยแสนมหากัปบ้าง40อสงไขยแสนมหากัปบ้าง80อสงไขยแสนมหากัปบ้างเป็นต้นเนี่ยยาวนานมากดังนั้นเนี่ยเราจงหวงแหนจงปลื้มใจในอัตภาพความเป็นมนุษย์ของเราและจงปีติใจที่เราได้ฟังธรรมได้ประพฤติธรรมตามคุณงามความดีที่เราได้ศึกษามาดังนั้น
แม้ในอดีตนะหลายอสงกัปหลายอสงไขยเนี่ยนะการสร้างบารมีนะของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีทุกรูปแบบเลยนะอย่างพระพุทธองค์ของเราโยมลองคิดดูนะบางท่านเนี่ยโอ้ฟังธรรมอยู่คิดว่าโอ้พระพุทธองค์ของเราเนี่ยนะท่านอาจจะเคยเสวยพระชาติแค่10ชาติแล้วก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธองค์อย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจอย่างนี้อยู่นะหลวงพี่เคยไปสอบถามหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่นะที่จริงไม่ใช่นะท่านเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนะเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทวดาก็มีเป็นพรหมก็มีแต่ใจของท่านมุ่งนี่มุ่งหวังพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่พระนิพพานที่สำคัญเนี่ยอยากยกตัวอย่างที่ว่าในอดีตชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคราชก็มีใช่ไหมจ๊ะผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีมีร่างกายใหญ่โตมากอายุยืนมากอุดมไปด้วยสมบัติทั้งหลายพรั่งพร้อมไปด้วยบริวารพระองค์ก็ทรงเบื่อหน่ายในราชสมบัติและมีดำริว่าแม้เราจะมีสมบัติมีบริบูรณ์มีความบริบูรณ์ด้วยสุขนานับประการแต่ก็ยังคงเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างบารมีได้เต็มที่ยากยิ่งนักนะเมื่อพญานาคราชคิดดังนี้นะจึงตั้งใจรักษาศีลเพื่อว่าเมื่อพ้นจากอัตภาพพญานาคแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ดังนั้นสำคัญนะนี่กิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจชังมัจจานะชีวิตตังชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากนะกิจชังสัทธรรมมัสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยากและกิจโฉพุทธานมุปปาโทการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากดังนั้นวันนี้จึงได้นำเรื่องของนี่เมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วมีความสุขอย่างหนึ่งที่อยากจะมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็คือความสุขจากการบวชนะนี่มาเล่าสู่กันฟังเนาะโอ้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะนอกจากสุขนะจากสามิตรสุขนะโดยอิงวัตถุสุขจากการครองเรือนแล้วก็จะมีนี่นิรามิตสุขนะคือสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุเป็นสุขทางธรรมนะที่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้วันนี้ก็จะมาเล่าสู่นักเรียนผู้มีบุญทุกท่านได้ฟังกันนะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญกับภาพสวยๆนี้กับนักเรียนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะสาธุเนี่ยโอ้บุญจุดประทีปทำลายสถิติโลกนะพระอาจารย์เห็นภาพนี้แล้วโอ้สวยมากเป็นภาพติดตาตรึงใจกับผู้มีบุญทั่วโลกนะที่ได้เข้าสู่นะที่ได้สวดธรรมจักรกับประพัฒนสูตรไม่ว่าจะเป็นจุดประทีปในวันวิสาขาบูชานะที่ผ่านมานะเป็นการบันทึกที่เรียกว่าจุดประทีปที่มากที่สุดนะในโลกนะเป็นภาพที่ให้เราได้ทบทวนบุญปลื้มๆและที่สำคัญพรุ่งนี้เป็นวันพระเนาะต้องทำใจให้เข้าถึงพระในตัวและขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหากุศลใหญ่ด้วยอะไรเอ่ยสวดธรรมจักรกับปัตตนสูตรให้ครบ 3,480 ล้านจบสาธุนี่นะเนี่ยในเพจบอกว่าผู้ที่สวดธรรมจักรนะเทวดาจะปกปักรักษาเพราะเทวดาจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนี่นะผู้สวดธรรมจักรนะอย่างนั้นเราให้ปลื้มใจแล้วก็โมทนาบุญเอาเปิดรายการด้วยนี่ออนซูมออนซอนกับนักเรียนอนุบาลและผู้มีบุญทุกท่านที่ชิดตังเมผ่านซูมทุกท่านนะสวัสดีพี่น้องเอ๋ยถึงเวลาสว่างแล้วโลกแก้วค่อยมากับกันรอภูมิบุญร่วมเป็นลานกลางแปลงจอเต็มหน้าศรัทธาล้นจอหน่อยแต่มีฤทธิ์ให้ทรงจิตอ่อนล้าส่องหน้าได้พร้อมกันผ่านมือถือจอหน่อยนั้นซุ่มซุ่มได้อ่อนซ่อนเด้อ
ะพานจังใดแม่นบ่แม่นหมอพลังไฟฟ้าสว่างสวัยวิไลงามตาเดียเดือยังอุดมสมบูรณ์สู่มองคู่ครองห้วยน้องอำทาธรรมชาติป่าไม้ผู้พางามตาเบิ่งสะออนอ่อนซ้อนโอ้นอสันติธรรมบาปนี้พื้นบ้านเจี๊ยบบักบานเมาหนวงหัวมวลนี่แค่ไปไทยมาตอนเข้าน้ำทินไทยดีนี่คือบ้านเฮาคองโลกไว้คงสะบัดโบกทำน้ำใช้จิตออนไลน์ให้ได้พบกันออกสุ่มออนซ้อนโลกสะอ่อนย้อนย่อเล็กลงด้วยจิตใสเป้าหมายมั่นคงใจประสมเผยแผ่วิชาด้วยจิตออนไลน์เหลือเชื่อเป็นจริงความดีขายายทำเขตแดนแค่นี้ซุ่มดีๆพาให้ปลื้มใจหมู่บ้านตำบลตรอกซอกอำเภอจังหวัดนั้นไงล้านรุ่นคนทั่วโลกสวัยแดนสีไลรวมเป็นหนึ่งเดียวยุโรปออสเตรเลียโอเชียเนียแอฟริกาเอเชียหลายทำล้านตาอเมริกาพร้อมใจเปิดศูนย์โอทินเทลาวจังแม่นงามเป็นตาหน้าบังด่านปิดปิดเปิดเกิดปุ่นเบิ่งซุ่มไปพาให้ใกล้กันสวรรค์บนดินโอ้สุ่มห่มยามนั้นเหมือนดูไกลแต่ไกลดวงดาวสองแสงธรรมอำไพดุจพระจันทร์คืนวันเพ็ญตะวันทำอนุบาลในฝันทายาทมั่นคงอุดมการสืบสานงานลุงบุญประสงค์ถวายเวลาโอ้ซุ่มอ่อนสอดูประทีปออนไลน์น้อมถวายลายลายล้านดวงแผ่เมตตาทำอธิษฐานบุญบันดาลใจปรารถนาทั่วโลกปลอดภัยโควิด19มาลายพิษตาบุญถวายพุทธบูชาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโอ้สูงออนสอนขอโมทนานักเรียนที่จะเข้าซูมชิดตังเมพรุ่งนี้ด้วยนะสาธุนะพรุ่งนี้นะก็อย่าลืมเนี่ยเอาใบหน้างามๆนะจิตใจก็งดงามนะซูมจอน้อยๆแต่มีฤทธิ์นะที่จะยังอนุภาพของพระรัตนตรัยให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นนะขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตของชาวโลกจากหนักให้เบาจากเบาให้หายไปนะก็พระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกเลยนะมาร่วมสร้างมหากุศลกันอ้าวนักเรียนทุกท่านนะเมื่อพูดถึงการบวชเนี่ยนะสุขจากการบวชเราก็นึกถึงนะว่านี่เจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมท่านเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สริงคารนะยังเสด็จออกมหาพิเนศกรม
เพื่อแสวงหาโมกขธรรมเลยอีกท่านหนึ่งที่หลวงพี่ประทับใจนะก็คือบุคคลท่านนี้นะประทับใจว่าท่านก็เพียบพร้อมนะเพียบพร้อมเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะเลยคือยะสะกุลบุตรนะยะสะกุลบุตรเพียบพร้อมนะเป็นมหาเศรษฐีเป็นสุคุมารชาติเพียบพร้อมยังไงมาลองฟังกันดูนะยะสะกุลบุตรนี่เป็นบุตรของเศรษฐีมีปราสาท3ฤดูเป็นที่พักเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเลยก็บ้านเรือนยิ่งใหญ่โตโอฬารนะเป็นลูกเศรษฐีพูดได้ง่ายนะรูปสมบัติก็งดงามนะวันหนึ่งเนี่ยหลังจากตื่นขึ้นมาจากหลับนะก็ได้เห็นอาการของบริวารที่นอนหลับอยู่โยมนะบางคนก็น้ำลายไหลบางคนก็อากัปกิริยาที่ไม่งดงามเลยยะสะกุลบุตรก็เบื่อหน่ายจึงอุทานออกมานะนี่อุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องจริงหนอคือไม่มีความสุขเลยขณะที่ตัวเองเพียบพร้อมนะนี่ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติด้วยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเราย้อนไปนะโยมว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะทรงประกาศธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระอัญญาโกณฑัญญะนะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ขอบวชเป็นพระภิกษุปฐมสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาใช่ไหมขณะนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะพร้อมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอพระอัญญาโกณฑัญญะได้บวชแล้วก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็อีก4องค์พระวัปปะพระพัทธิยะมหานามะและพระอัสสชิก็ได้บวชตามลำดับกันมาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดเลยตอนนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6องค์รวมพระพุทธองค์เราด้วยพอยะสะกุลบุตรอุทานอย่างนี้โยมก็เดินนะเดินออกมาจากคฤหาสน์เลยเดินไปไหนก็ไม่รู้จะเดินไปไหนเหมือนกันนะปรากฏว่าก็เดินผ่านไปที่บริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวันขณะนั้นเองกำลังย่ำรุ่งพระสัมมาพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่พอดีก็ได้ยินเสียงอุทานของยะสะกุลบุตรนี่นะที่ว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องจริงหนอพุทธองค์รู้ด้วยข่ายพระญาณ นะก็จึงตรัสขึ้นเลยนะตรัสขึ้นเมื่อได้ยินเสียงอุทานของนี่ยะสะกุลบุตรพระองค์ก็ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอท่านจงมาที่นี่เถิดนั่งลงเถิดเราจักแสดงธรรมแก่ท่านพอพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ยะสะกุลบุตรที่ได้ยินเสียงนี้โอ้ก็ถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปนั่งพุทธองค์ก็แสดงอะไรก็แสดงธรรมที่เราคุ้นกันดีคืออนุปุพพิกถาใช่ไหมธรรมที่พุทธองค์แสดงไปตามลำดับเพื่อฟอกใจของมนุษย์ที่มีอัธยาศัยที่จะบรรลุธรรมแล้วก็แสดงอริยสัจ4โปรดยัสสะกุลบุตรอนุปุพพิกถาเนี่ยก็ประกอบด้วย1นี่เรื่องทานเรื่องทานการบริจาคทานการให้มีประโยชน์ยังไงมีอานิสงส์ยังไง2ก็เรื่องศีลนี่การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเกิดอานิสงส์อย่างไรแล้วก็พูดถึงเรื่องสวรรค์อีกโอ้นี่มีสวรรค์ด้วยสวรรค์เป็นภพภูมิที่รองรับกายทิพย์ของมนุษย์หลังจากสร้างคุณงามความดีแล้วมาเสวยสุขในสวรรค์ชั้นต่างๆมี6ชั้นเป็นต้นแล้วก็แสดงเรื่องโทษของกามแล้วก็แสดงเรื่องอานิสงส์ของการออกบวชนี่พอพยัสสะกุลบุตรได้ฟังอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นโยมและพระพุทธองค์ก็แสดงตรัสอริยสัจ4ต่อด้วยนะยะสะกุลบุตรก็ปล่อยใจไปตามกระแสเสียงพุทธองค์ก็ใจหยุดนิ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเอาสาธุนี่ๆเห็นไหมนี่เป็นสิ่งสำคัญและนี่พระองค์นี่พระพุทธองค์ก็นี่ยังตรัสไว้นะในเป็นพุทธพจน์นะในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกนิบาตตรัสไว้ว่านี่คฤหวาสนี่นะการอยู่ครองเรือนนะคับแคบนะเป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วนี้มิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดนี่คือนี่พุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสแล้วเราก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่านี่เห็นไหมการออกบวชเรามาขยายความดูนะคารวาชื่อว่าคับแคบเพราะอะไรนี่ในคัมภีร์บอกว่าที่ว่าคับแคบเพราะว่าไม่มีเวลาว่างนะที่จะทำกุศลกรรมได้ง่ายได้สะดวกแม้เรือนจะกว้างถึง60ศอกอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล100โยชน์เลยนะนี่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้นะก็ยังชื่อว่าคับแคบแม้อยู่เพียง2คนคือภรรยาสามีเพราะอะไรก็เพราะว่าที่ว่าคับแคบเพราะต้องคอยห่วงใยคอยกังวลต่อกันและกันไงเห็นไหม1โยชน์16กิโลเนาะ100โยชน์ก็เท่าไหร่อ่ะ 1,600 กิโลเมตรเห็นไหมมีบ้านเรือนขนาดนั้นยังถือว่าคับแคบนี่เป็นไวยะที่พุทธองค์ให้ไว้แก่เวไนยสัตว์และที่พระองค์บอกว่าเป็นทางมาแห่งธุลีคืออะไรก็หมายความว่าเพราะเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทำให้จิตเศร้าหมองมีราคะเป็นต้นใช่ไหมคอยห่วงใยบางท่านก็รักมากก็ทุกข์มากนะใช่ไหมห่วงใยลูกโตมาแล้วจะเป็นคนดีที่เราต้องการไหมจะคบเพื่อนดีหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะมีห่วงนิดๆมีนี่ห่วงคอยห่วงแล้วก็รู้ว่าห่วงนี่คืออะไรมันกังวลใช่ไหมนี่สำคัญและที่พระองค์บอกว่าบรรพชาปลอดโปร่งคืออะไรพระองค์เปรียบเทียบว่าเพราะนักบวชนะไม่ยึดติดในสิ่งใดๆเลยนะเห็นไหมพอบวชเสร็จปุ๊บพระพุทธองค์ก็นี่ให้ไวยะเลยให้พิจารณานี่แม้ปัจจัย4ใช่ไหมนี่จีวรเนี่ยเครื่องนุ่งห่มจีวรนุ่งห่มพิจารณาโดยแยบคายว่าเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวป้องกันสัตว์ร้ายและปกปิดป้องกันความละอายอาหารก็เพื่อประทังความหิวใช่ไหมที่อยู่อาศัยก็เพื่อป้องกันแดดฝนป้องกันทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นจากลมฟ้าอากาศยารักษาโรคก็เพื่อบำบัดทุกข์อันเกิดจากอาพาธต่างๆเป็นต้นนี่ไม่ยึดติดอะไรเลยบวชเพื่อทางไปสู่พระนิพพานจึงปลอดโปร่งและมีเวลาว่างที่จะทำกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไปนี่คือบรรพชาที่ว่าปลอดโปร่งแม้นักบวชนั้นจะอยู่ในอาวาสในอารามในวิมานที่ประตูปิดหนาแน่นเพียงใดก็แล้วแต่นี่ก็ยังขึ้นชื่อว่าปลอดโปร่งเพราะมีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลคุณความดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่พระพุทธองค์ได้ให้ไวยะกับการบวชไว้นี่ดังนั้นนี่หลวงพี่นึกถึงตรงนี้นะโยมเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนเข้าพรรษาเนาะนึกถึงว่าโอ้เราบวชเข้าพรรษามาเยอะปีนี้อาจจะซบเซาเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดแต่ยังนึกถึงบุญนั้นอยู่ว่าชายแมนๆที่เข้ามาบวชได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาได้สร้างความสุขจากการบวชจากการอยู่ในธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าทุกรูปทุกองค์ล้วนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามอินทรีย์ตามบารมีดังนั้นอยากนึกถึงบุญที่เคยจัดบวชมากับหมู่คณะนะนำมาฝากทุกท่านไปพร้อมๆกันใจต่างคนใฝ่ฝันบวชเป็นพระร่วมกันรวม 100,000 องค์เรานับวันต่างรอต่างคอยคอยให้เราได้มาร่วมกันสร้างตำนานฟื้นฟูกุศลและธรรมบรรพชนท่านคอยเฝ้าฝันรอว่าคงจะมีสักวันรอเนิ่นนานกว่า 2,500ทุก
าถวายองค์พระสัมมาสาธุโมทนาบุญทุกท่านที่สนับสนุนการบวชและอนุญาตให้บุตรหลานในบวชทุกท่านทั่วโลกด้วยนะสาธุน่าปลื้มใจเนาะโยมได้ปลื้มใจว่านี่บุญบวชนำความสุขใจมาให้เรา อนุปุพพิกถาเรามาดูนิดหนึ่งนะนักเรียนเมื่อกี้เนาะยะสากุลบุตรได้ฟังธรรมพุทธองค์บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วนี่นะคุณแม่นะคุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงโอ้ลูกชายหายไปไหนเนี่ยคิดถึงลูกอย่างเนี้ยก็ไปบอกพ่อบ้านเลยนี่พ่อบ้านจ๋านี่ลูกชายสุดที่รักของเรานะลูกชายสุดเลิฟหายไปไหนไม่รู้เนี่ยพ่อจงไปตามนะท่านเศรษฐีจงไปตามลูกมาเดี๋ยวนี้นะนี่ตือเป็นคำสั่งของเดียนมาเนี่ยนะ ปรากฏว่าเศรษฐีเนี่ยก็ไปบอกบริวารอีก4ท่านนะเอาพวกท่านไปตามทิศนี้นะเราจะไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันบิดาของยัสสะบิดาของยัสสะกุลบุตรก็เดินตามมาก็เห็นรองเท้าลูกชายเนี่ยจอดถอดอยู่ที่ในมหาวิหารเชตวันเนี่ยนะบริเวณนั้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันด้วยอิทธาภิสังขารของพระพุทธองค์น่ะจึงปฏิหารให้บิดาอย่าเพิ่งเห็นบุตรนะให้ได้ฟังธรรมก่อนพอบิดายัสสากุลบุตรเห็นพระพุทธองค์ก็ฟังธรรมพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมเรื่องนี้กับอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4ประทานแก่บิดาของยัสสากุลบุตรพอได้ฟังธรรมเสร็จปุ๊บนะบิดาของท่านยัสสากุลบุตรเนี่ยได้ฟังธรรมเสร็จปุ๊บก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโอสาธุที่สำคัญเนี่ยนะเรามีปฐมสาวกแล้วใช่ไหมอันนี้กำลังจะเล่ายืดขึ้นไปอันนี้ปฐมอุบาสกเราต้องจำนะนักเรียนอนุบาล นะเผื่อมีการสอบตอบปัญหาธรรมะตอนนี้เราตอบในใจก่อนนะปฐมอุบาสกก็คือนี่แหละบิดาของยัสสากุลบุตรนี่หรือเรียกว่าเตวาจิกอุบาสกผู้ขอถึงพระรัตนตรัยขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตขณะนั้นเองยัสสากุลบุตรก็ได้ฟังธรรมที่พุทธองค์เนี่ยแสดงแก่บิดาใจก็ปล่อยนิ่งไปตามกระแสเสียงที่พุทธองค์แสดงธรรมนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะสาธุพอบิดาท่านยัสสะนะฟังธรรมเป็นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วเอาก็กลับบ้านยังไม่เจอลูกเลยนะกลับบ้านจะไปบอกแม่บ้านแล้วก็พุทธองค์ก็จึงตรัสว่าจะพาท่านยัสสะเนี่ยไปโปรดไปรับทานที่บ้านจงให้บิดาท่านยัสสะเนี่ยเตรียมพัตตาหารไว้สำหรับนี่ทำบุญพูดง่ายๆนะพอบิดากลับไปปุ๊บยัสสากุลบุตรก็ขอทูลอุปสมบทเลยขอทูลบวชพระพุทธองค์ก็จึงประทานการบวชให้แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นอัศจรรย์เลยเอาสาธุเห็นไหมผู้มีบุญเนาะโอ้ได้บรรลุธรรมพอประทานการบวชให้เสร็จปุ๊บเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็พาพระยัสสะไปโปรดมารดาและภรรยาเก่านะที่บ้านแต่ภรรยาเก่าและมารดาของพระยัสสะเนี่ยไม่ได้เสียใจไม่ได้ร้องไห้นะโยมเห็นไหมผู้มีบุญมีบารมีเนี่ยได้ฟังธรรมกับพระพุทธองค์อีกนะเรื่องอนุปุพพิกถาเนี่ยเรื่องทาน
เรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามและอานิสงส์การออกบวชเนี่ยกับภรรยาเก่าของพระยศอดีตภรรยาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นปฐมอุบาสิกาสาธุเนี่ยถ้ายุคของเราเนาะโอ้มารดามาร่วมพิธีงานบวชเป็นยังไงบ้างใครเคยร่วมงานบวชบ้างที่วัดเราปลื้มไหมจ๊ะโอ้ปลื้มเนาะน้ำตาไหลน้ำตารินเลยเนี่ยหลวงพี่ยังจำได้เหมือนกันนะปี41โอ้โหนี่เรียกว่าน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินะทั้งนาคธรรมทายาททั้งบิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชเพราะว่ากว่าจะได้บวชเราต้องฝึกตัวเราต้องอยู่ในระเบียบวินัยของหมู่คณะเราต้องทำงานเป็นทีมเราต้องเคารพเชื่อฟังพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนะเพื่อให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดังนั้นทุกคนจึงเกิดความปีติใจความปลื้มใจว่าเราเข้าได้เข้ามาสู่สำนักเนี้ยมาสู่สำนักวัดพระธรรมกายเนี่ยเราได้ฝึกตัวจริงๆเราจึงเกิดความภาคภูมิใจและความปลื้มปีติที่เราทนนะอยู่จนได้บวชเป็นพระเนี่ยนี่บางคนจะนึกถึงโอกาสว่าโอ้ในน้ำตาของแม่เนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปีตินี่ยังจำคำกลอนของพิธีกรได้อยู่นะนี่ขอลอกมาอ่านให้นักเรียนฟังเนาะหยาดน้ำตาไหลนองอาบสองแก้มรอยยิ้มแย้มเปี่ยมสุขจิตผ่องใสปลื้มปีติเห็นลูกครองครองผ้าไตรตามคันไหลรอยบาทพระศาสดาเพียงครั้งเดียวที่หวังในชีวิตขอตั้งจิตสืบสานพระศาสนาลูกขอบวชตามรอยพระสัมมาเทิดคุณค่าพุทธศาสตร์ปราดบดินทร์ดังนั้นมาทบทวนบุญน้ำตาแม่วันที่แม่รอคอยกันนะชอบ
สาธุนักเรียนผู้มีบุญทุกท่านเนาะพอมารดาบิดาของพระยศเห็นลูกได้บวชแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกลาสิกขานะพระยศกุลบุตรก็อยู่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตสาธุนี่เรามาดูความสุขประเภทของความสุขนี่การบวชนำความสุขมาสู่ชีวิตยังไงเนี่ยหรือบางคัมภีร์ก็บอกว่าความสุขเนี่ยมี4ระดับนะวันนี้จะนำมาฝากมี2ระดับนี่1ก็คือสามิตรสุขนะเป็นความสุขที่ต้องอิงวัตถุเช่นได้เห็นรูปงามๆอย่างเงี้ยโอสบายตาสบายใจอย่างเงี้ยมีความสุขต้องอิงวัตถุแต่ถ้าวันไหนเจอภาพไม่งามเจอสิ่งปฏิกูลเนี่ยใจหงุดหงิดแล้วเนี่ยไม่สุขแล้วเนี่ยใจเป็นทุกข์มีกังวลเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนแต่ความสุขที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเรียกว่านิรามิตสุขเป็นความสุขทางธรรมคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คือคงทนถาวรมากเป็นความสุขจากการประพฤติธรรมจากการได้ริมรสแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขจากการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาความสุขจากการทำใจหยุดใจนิ่งนี่ดังนั้นนี่สำคัญนะใช่ไหม อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่านี่บรรพชิตเป็นทางปลอดโปร่งแต่ไม่ได้ว่าคฤหัสถ์นะว่าโอ้คับแคบไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระองค์เปรียบเทียบให้เห็นว่ามีโอกาสนะบรรพชิตมีโอกาสที่จะสร้างกุศลคุณความดีและบำเพ็ญบุญบารมีได้สะดวกกว่าคฤหัสถ์และจะทำให้พบความสุขที่แท้จริงก็คือนิพพานังปรมังสุขังพระองค์ตรัสว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือปนใช่ไหมจ๊ะนี่เราก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะโอ้เรียกว่าจุดนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือมนุษย์เราทุกคนเกิดมานี้ทุกคนต้องเข้าสู่พระนิพพานจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นกับบุญบารมีของแต่ละท่านดังนั้นเนี่ยผู้มีบุญนักเรียนได้เข้าโรงเรียนอนุบาลได้ติดตามธรรมะได้อยู่ในธรรมะทั้งในซูมนอกซูมทั้ง GBN เนี่ยนะโอ้เนี่ยเรียกว่าเป็นบุญเป็นบารมีได้ปฏิบัติธรรมกับเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดเวลาเนี่ยตลอดวันเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสุขจากการประพฤติธรรมซึ่งไม่ต้องอิงวัตถุเรานั่งมีความสุขนั่งสมาธิอยู่ในกายยาวานาคืบกว้างศอกเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและนักบวชเนี่ยก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปเพราะได้แสวงหาทางหลุดพ้นทำให้ใจหยุดนิ่งได้มากกว่าเพราะไม่ต้องไปทำมาหากินใช่ไหมไม่ต้องหุงหาอาหารเลี้ยงชีพด้วยเป็นผู้ด้วยการบิณฑบาตเป็นต้นทีนี้ในอดีตกาลนะนักเรียนในอดีตการเนี่ยก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งนะชื่ออุทิจักเศรษฐีท่านนี้รวยเหมือนกันมีบริวารมากมีบริวารมากถึง500คนก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความเบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติเนี่ยก็จึงนำทรัพย์นี่แหละโอ้ยเนี่ยชอบให้ทานเหมือนมหาเศรษฐีที่นั่งในห้องนี้นะชอบบริจาคทานชอบให้ให้แล้วปลื้มสุขใจก็บริจาคทานแล้วก็ออกบวชพร้อมบริวารเป็นฤาษีเองนะพอออกบวชเสร็จปุ๊บนะก็ได้ปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาจนได้บรรลุฌานสมาบัติ8ก็มีความสุขวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็เหาะออกมาจากป่าหิมพานต์โยมโอ้เหาะออกมาที่ไหนอ่ะก็มาดูโลกมนุษย์มาดูโลกมนุษย์เผอิญนะวันนั้นพระเจ้าพรหมทัตเห็นนี่ฤาษีอาจารย์กับบริวารเนี่ยเหาะมาเนี่ยก็เกิดความศรัทธาตนเองมีอุทยานที่ร่มรื่นมากสัปปายะมากจึงอาราธนานะจึงนิมนต์พระฤาษีนะกับบริวารนี่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่อุทยานของตนเองอ่ะตลอดทั้งพรรษาเลยนะนี่ก็จะเข้าพรรษาแล้วเนาะอีกเดือนกว่าเข้าพรรษา3เดือนฤาษีหัวหน้ากับบริวาร500ก็เจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมจนครบ3เดือนแล้วโอ้ทีนี้
เนื่องจากพระอาจารย์หัวหน้าเนี่ยนะหัวหน้าฤาษีทั้ง500เนี่ยชราภาพแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็จึงอยากจะมีเนื้อนาบุญจึงทูลขอเลยพระฤาษีพระเจ้าข้าเนี่ยอยากจะขอรัตนาพระฤาษีอาจารย์เนี่ยองค์หนึ่งนี่นะอยู่ที่อุทยานของข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้าอุปถัมภ์เองไปจนตลอดเลยเนื่องจากพระอาจารย์ฤาษีเนี่ยชราภาพแล้วส่วนลูกศิษย์ทั้ง500เนี่ยออกพรรษาแล้วท่านก็จะเหาะกับป่าหิมพานต์พระอาจารย์ฤาษีก็โอเคเสียเยสโอเคได้มหาบพิตรอาตมารับคำทูลนิมนต์นะของท่านก็ปฏิบัติธรรมไปวันหนึ่งนะลูกศิษย์คนโตลูกศิษย์คนโตของพระอาจารย์ฤาษีก็คิดถึงพระอาจารย์ทีนี้เหาะมาองค์เดียวเหาะมาจากป่าหิมพานต์องค์เดียวก็มาอุปถากพระอาจารย์นะอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าพรหมทัตนั่นแหละปรากฏว่าวันหนึ่งนะพระเจ้าพรหมทัตก็คิดถึงพระอาจารย์ฤาษีคิดถึงพระอาจารย์ก็เสด็จจะมาฟังธรรมที่อุทยานของพระองค์ปรากฏว่าพอเสด็จมาอ้าวก็เจอลูกศิษย์คนโตเนี่ยเรียกว่าสลีปอยู่โอ้โหนอนเอกเนกอยู่พร้อมกับอุทานออกมานะว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอซึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็ขุ่นเคืองใจนะว่าเออเราเป็นกษัตริย์เป็นถึงเจ้าของที่ทำไมนักบวชนี่ลูกศิษย์คนโตของพระอาจารย์เราเนี่ยชะลอยจะนี่ฉันจนอิ่มน้ำสำราญเนี่ยดูสิอ้วนตุ้ยนุ้ยนี่อิ่มน้ำสำราญแล้วก็นอนระเมอระมังนี่มั้งไม่ลุกขึ้นทำการต้อนรับเราเลยประมาณนี้นะก็จึงคิดในใจอย่างนั้นก็จึงไปถามพระอาจารย์ตรงๆเลยพระอาจารย์ทำไมลูกศิษย์พระอาจารย์ท่านเนี้ยทำไมนอนหลับอยู่แล้วก็เปล่งอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเป็นยังไงแล้วก็ไม่ลุกขึ้นทำการปฏิสันถารเราเลยเนี่ยเราไม่พอใจอย่างยิ่งเลยพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ฤาษีก็บอกพระเจ้าพรหมทัตดูก่อนมหาบพิตรอดีตของลูกศิษย์คนโตของเราคนเนี้ยที่นอนอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเนี่ยก็เคยเป็นกษัตริย์เหมือนท่านเคยเป็นกษัตริย์เหมือนท่านแต่สละราชสมบัติออกบวชที่เปล่งอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ2ครั้งนี่นะก็หมายถึงว่านี่ลูกศิษย์คนโตของเราเนี่ยมีความสุขจากการบวชสุขขั้นที่หนึ่งคือสุขที่ปลอดภาระกังวลจากการดูแลทรัพย์สินพวกพ้องบริวารทั้งหลายนี่สุขขั้นต้นส่วนสุขอย่างยิ่งสุขประเสริฐคือสุขในธรรมนี่แหละท่านจึงเปล่งอุทานออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอโอ้พอพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังอย่างนี้เป็นไงโยมโอ้เนี่ยไม่ถือโทษโกรธเคืองเลยโอ้พระอาจารย์ขอบคุณมากเลยอนุโมทนาบุญที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับนี่ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญจึงไม่ได้โกรธเคืองกับลูกศิษย์คนโตของพระอาจารย์ของตนเองเลยนี่เห็นไหมว่าแม้นักบวชนอกพระพุทธศาสนาอย่างพระฤาษีนี่นะได้ประพฤติธรรมได้บรรลุฌานสมาบัติก็มีความสุขจากการบวชดังนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่นักบวชทั้งหลายเนาะที่ออกจากบวชเนี่ยนี่ที่บอกว่าอุกาสะลูกขอลาในครานี้เนี่ยเพียงเพื่อที่แทนคุณพระศาสนาแทนพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ใช่จากจรเอาเรามาศึกษาชีวิตสมณะกันThank you.
ทบทวนบุญปลื้มเนาะสาธุดังนั้นการบวชนำสุขมาให้นะนักเรียนเรามาเข้าเนี่ยสู่บทเรียนต่อเลยเนาะเนี่ยนี่เนี่ยที่บอกว่าโอ้เนี่ยนักบวชนะมีวัตถุประสงค์ของการบวชก็คือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งคือบวชเพื่อกำจัดทุกข์นั่นเองนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการบวชแต่หลวงพี่เองก็ประทับใจนะประทับใจที่คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านได้กล่าวเป็นกลอนไว้ที่ท่านบอกว่าเนี่ยอาภรณ์สุดท้ายกาสายะชีพสุดท้ายคือพระผ่องแผ้ววิชาสุดคือธรรมะพุทธเจ้าจานจดไว้ลูกแก้วจักแคล้วบ่วงมารนี่ผ้ากาสายะผ้ากาสาวพัดเนี่ยที่โยมทุกท่านได้น้อมถวายแด่นาคธรรมทายาทที่บวชประชาบรรพชารุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยนะโอ้ในสีเหลืองเรืองรองเป็นธงชัยพระอรหันต์นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้กำลังใจนักบวชให้กำลังใจพระภิกษุสงฆ์ว่านี่แหละผ้าผืนนี้คือผ้าชุดสุดท้ายในสังสารวัฏตัวหลวงพี่มาบวชเนี่ยก็ประทับใจนะประทับใจประทับใจที่ว่าเราได้ฝึกตัววัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยก็คือ1ต้องรักการปฏิบัติธรรมนะรักการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิ2ก็คือรักการทำงานเป็นทีมนี่ทีมเนี่ยทีมเวิร์คเนี่ยต้องรักการทำงานเป็นทีมแล้วก็3ก็คือมีเป้าหมายชัดเจนคือไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่ประทับใจคำนี้มากเลยโอ้โหเนี่ยคำของครูบาอาจารย์เนาะท่านได้ให้หลักไว้เลยเนี่ยนะรักการปฏิบัติธรรมนะทำงานเป็นทีมแล้วก็เป้าหมายชีวิตชัดเจนดังนั้นโยมทุกท่านโอ้ได้สร้างมหาทานได้ถวายทานแม้ในยุคโควิดใช่ไหมโอ้ถวายสังฆทานผ่านซูมถวายทายธรรมถวายทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยนะเนี่ยหลายเดือนแล้วเนี่ยโอ้ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตนักบวชอุบาสกอุบาสิกา
ผู้บวชใจก่อนเนี่ยได้อานิสงส์ได้บุญมากมายเลยเพราะว่าใจทุกท่านมุ่งไปสู่พระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นการทำบุญถูกเนื้อนาบุญเหมือนกับอะไรโยมก็เหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวดีๆเนี่ยถ้าเราหว่านลงในนาดีเนี่ยเป็นอันหวังได้ว่าเมล็ดข้าวต้นนี้หรือข้าวต้นนี้จะงอกงามแล้วก็ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉันใดก็ฉันนั้นนะผู้มีทายธรรมผู้มีบุญกุศลผู้มีปัญญาอัญชันฉลาดก็จะนี่หว่านพืชลงในนาดีให้ถูกเนื้อนาบุญแล้วบุญอันเลิศทรัพย์อธิปไตยความเป็นสุขอันเลิศก็ย่อมเจริญกับผู้นั้นนี่นะนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็สอนในพระไตรปิฎกก็สอนนี่ดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้บวชเข้ามาเพื่อกำจัดทุกข์ให้ถึงความสุขที่แท้จริงนี่เป็นสุขจากการบวชที่ไม่ต้องอิงอามิตรนะไม่ต้องอิงวัตถุนะเป็นสุขที่น่าสรรเสริญทีนี้อยากชื่นชมนักเรียนทุกท่านนะโอ้นี่ยังจำปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าได้ไหมปัจฉิมโอวาทก็คือนี่โอวาทสุดท้ายของพุทธองค์ใช่ไหมหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาบัดนี้เราจะขอเตือนท่านทั้งหลายว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดผู้ไม่ประมาทเป็นยังไงนี่ในพระสูตรในคัมภีร์ก็บอกไว้นะในอัปปมาทสูตรผู้ไม่ประมาทถือว่าเป็นบัณฑิตนะจะยึดเอาได้ซึ่งอัตถะในที่นี้หมายถึงประโยชน์อันเป็นที่หมายทั้งสองอย่างนะพุทธองค์ให้ไว้สองอย่างก่อนนะคืออัตถะขั้นทิฏฐธรรมคือประโยชน์ที่มองเห็นในชาติปัจจุบันเดี๋ยวเรามาขยายความกันว่าประโยชน์อะไรที่มองเห็นในชาติปัจจุบันนะจ๊ะและอัตถะขั้นสัมปรายภพคือประโยชน์ที่เลยตาเห็นก็คือหลังจากละจากโลกไปแล้วอ่ะคนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เพราะรู้ถึงอัตถะนี่ในอัปปมาทสูตรได้ให้ไว้นี่ผู้ยึดเอาซึ่งอัตถะประโยชน์อันเป็นที่หมายที่เห็นในปัจจุบันก็คืออุอากาสะใช่ไหมคือประโยชน์ในชาติปัจจุบันนะพูดง่ายๆโยมดังนั้นเนี่ยเรามาสำรวจตัวเรานะว่าประโยชน์ในชาติปัจจุบันเราทำสมบูรณ์แล้วหรือยังถ้ายังไม่สมบูรณ์จงทำให้สมบูรณ์เถิดหนึ่งก็คือถึงพร้อมด้วยความหมั่นอุทานะสัมปทาขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานของเราสองอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาและ3กัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรและเลี้ยงชีพให้สมควรกับฐานะของตนหรือสมชีวิตานี่คือเรียกว่าอัตถะที่เห็นในชาติปัจจุบันขึ้นชื่อว่าไม่ประมาทขั้นแรกพอขั้นที่2พระองค์ก็บอกอีกว่าประโยชน์ที่เลยตาเห็นล่ะเราอย่าลืมนะโยมทุกท่านนะโยมมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งคือสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะอาชีพให้มั่นคงให้มีอยู่มีกินสองสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานประโยชน์ในภพเบื้องหน้าก็ต้องเป็นไงก็ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนนะถ้าคนจับนี่มุ่งสู่สัมปรายภพที่เป็นสุคติภูมิเนี่ยศรัทธาในอะไรโยมก็ศรัทธาหนึ่งเชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรมของพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงต้องมีเหตุต้องมีศรัทธาตรงนี้ก่อนถึงจะไปสู่สุคติภูมิได้นะถ้ามีขยันหมั่นเพียรอย่างเดียวแล้วไม่มีศรัทธาตัวนี้เนี่ยสัมปรายภพหวังไม่ได้ว่าจะเจอสุคติภูมิคือไม่แน่พูดง่ายๆสองก็คือต้องมีศีลนะโอ้มีศรัทธาแล้วไม่พอนะต้องรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยในสังสารวัฏนะอย่าไปก่อกรรมทำเข็ญพูดง่ายอย่าไปทำบาปกุศลเพิ่มอย่าไปฆ่าอย่าไปลักอย่าไปเจ้าชู้อย่าไปพูดเท็จอย่าไปดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดเป็นต้น
5อย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะที่จะทำให้เรานี่ปลอดภัยในสังสารวัฏสามก็ต้องมีความเสียสละนะต้องบริจาคนะจาคะบริจาคทานจะเป็นเสบียงไงโอ้คนทำทานเนี่ยจะร่ำรวยจะมีทรัพย์มากจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายทัมาโนปิโยโหติในพระคัมภีร์ก็บอกไว้คนมีนี่ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักคนชอบบริจาคคนชอบให้นะนี่เป็นพื้นฐานเลยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีปัญญาปัญญาคือรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รอบรู้ในกองสังขารและปัญญาที่พระพุทธศาสนาของเราสรรเสริญอย่างยิ่งก็คือภาวนามยปัญญาเพราะเป็นปัญญาที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงคือหลุดพ้นจากอวิชชานั่นเองนี่จึงจะไปสู่สัมปรายภพที่เป็นสุคติภูมิดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำตามนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมาดูนี่มหาเศรษฐีท่านนี้นะนี่ท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนี่ท่านเรียกว่าแต่เดิมเนี่ยท่านโอ้แอนตี้วัดเนาะนี่แอนตี้คนที่ทำทานรักษาศีลนี่นะเรามาฟังประวัติชีวิตท่านนิดนึงนะกันอยู่มันก็ลำบากมากคิดได้อย่างเดียวว่าทำไมชีวิตเราไม่เหมือนกับเพื่อนตอนเย็นกลับมาเราก็ต้องไปรับจ้างถูบ้านต้องไปรับจ้างเก็บไข่เขาจะให้ไข่ดุเราสักฟองสองฟองเราก็จะมาประทังชีวิตกับน้าสาวบางครั้งต้องไปอยู่ในที่เขาเล่นไพ่ตองแต่พี่ก็ต้องไปนั่งทำไพ่ตองเพื่อรับจ้างเขาให้ได้ค่าขนมอะไรนิดๆหน่อยเริ่มเข้ากรุงเทพมาช่วยแม่ขยันเรียนค้าขายตั้งแต่เด็กมาตลอดเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ามีเงินเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องรวยแล้วเราต้องเก็บเงินแต่ว่าแม่ก็เป็นคนขยันน้าๆรอบตัวเนี่ยก็ขยันหมดเก็บมาเท่าไหร่แต่เราก็ไม่เคยเห็นพวกเขาที่จะมีฐานะดีขึ้นหรือสุขสบายมากขึ้นมันทำให้เราไม่ทำบุญถ้าเผื่อจะทำบุญต้องเกรงใจกันมากๆบางทีเราได้ซองพระป่าซองกระถิ่นมาไม่เคยส่งคืนเขาเลยเพราะไม่ชอบไงแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายตังค์เรากลัวเงินหมดชีวิตเรามันจะลำบากก็มาวัดมาเจอธรรมะของพ่อท่านบอกว่าผังจนมันติดตัวเรามาข้ามภพข้ามชาติโอ้โหแสดงว่าเราไม่ได้จนในชาตินี้ชาติเดียวนะมันข้ามภพข้ามชาติมาว่าทำยังไงที่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้เริ่มเข้าใจว่าทานทำให้เรารวยทำให้เรามีภพทรัพย์สมบัติศีลทำให้เราสวยสมาธิทำให้เรามีปัญญามันก็เลยเปลี่ยนต่อไปนี้เราจะหมั่นทำตอนนั้นชวนสร้างองค์พระมาฟังธรรมะคุณยายบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่มีเงินทำบุญเรามีเงินน้อยแต่เราเอาปากเราไปบอกเขาเราก็ได้บุญแล้วเราไม่รู้สึกฮะแค่นี้ก็ได้บุญแล้วเหรอพอใจมาเกาะเกี่ยวกับบุญเราก็เลยต้องรีบเอาบุญตอนนี้ก่อนเอาบุญสร้างพระคือการบอกทีนี้ก็บอกทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปเราก็ทำด้วยชีวิตเราก็ความเปลี่ยนแปลงมันก็ดีขึ้นรายได้แต่ก่อนตั้งแต่เช้าเราทำ22ชั่วโมงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่มีเงินเหลือเลยเดือนหนึ่งเราอาจจะมีเงินเก็บแค่ประมาณ 2,000 บาทแต่ว่าหลังจากที่เรามาทำหน้าที่บอกบุญชวนคนไปวัดแล้วระยะเวลาในการทำงาน 3-9 โมงเช้าเราใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่เราได้เงินมากขึ้นและหลังจากนั้นปีนึงที่สร้างองค์พระเสร็จก็มาดูย้อนตัวเองว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราค้าขายข้างถนนแบกอดีตเนี่ยเราก็ได้ตึกค้าขายชีวิตความเปลี่ยนแปลงมันก็ดีขึ้นจากเห็นได้ชัดเราก็เอาใบโมมานากดเครื่องคิดเลขทำบุญไปประมาณเกือบ4ล้านแล้วก็มาดูเงินในบัญชีโอ้เรายังมีเงินในบัญชีอีกนะโชคดีจังเลยที่เราได้พาลูกมาวัดตั้งแต่เด็กแล้วมาเจอหลวงพ่อแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆไปสอนเขามันก็เป็นเกาะคุ้มกันเพราะตอนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเขามันเหมือนตายตาหลับแล้วเขารู้จักว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีแล้วเขาหาเงินเขาก็รู้จักเก็บรู้จักทำบุญแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เราเข้าวัดมามีแต่สิ่งที่ดีสาธุมรณาโมทนาบุญกับโยมพี่นฤมลศรีสมนึกเนาะนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทนะเห็นไหมไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเรียกว่า
นี่ทำสัมปรายิกถประโยชน์ให้ครบถ้วนเป็นเสบียงไปสู่ภพภูมิเบื้องหน้าที่ดีงามสุขอย่างหนึ่งที่อยากบอกนักเรียนทุกท่านนะนี่สุขอย่างนี้นะหยุดใจเราไว้ที่ศูนย์กลางกายตรึกเบาๆกลางดวงกลมๆใสๆยิ้มสักนิดเอาไว้กลางใจข้างในกลั่นดวงให้ใสด้วยใจเย็นๆหยุดใจโมทนาบุญกับนักเรียนผู้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกวันทั่วโลกด้วยนะสาธุเป็นเส้นทางอันประเสริฐนะหลวงพี่ปลื้มใจสุขใจมากเลยว่าโอ้โหเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปลื้มใจที่มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้ถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมผ่านคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผ่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อผ่านพระอาจารย์จนเราได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติก็อย่าลืมเนาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้สี่สอใช่ไหมสอที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยสติใช่ไหมนั่งสมาธิสตินะอย่าหลับมีสติมีสติสติความรู้สึกตัวเนี่ยสองสบายใช่ไหมปรับร่างกายให้สบายนี่เรารู้โน้ตฮาวเหมือนกันหมดเลยเนาะนี่สบายปรับร่างกายให้สบายใช่ไหมนี่พระอาจารย์ก็ปลื้มใจมีพระอาจารย์ติวเตอร์ท่านก็ถ่ายทอดเทคนิคแล้วเราก็นำไปปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเราโชคดีมากที่เราเป็นชาวพุทธเราได้เข้ามาบวชเราได้มีครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างชี้ทางให้มีความสุขตั้งแต่เรายังเป็นตัวเป็นๆอยู่เนี่ยนะยังเป็นคนอยู่เนี่ยก็ปลื้มใจมากแล้วก็สม่ำเสมอใช่ไหมสม่ำเสมอนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลักไว้ว่าเราต้องทำเป็นกรณียกิจเลยคือเป็นกิจที่ต้องทำทุกวันถ้าขาดแม้เพียงวันเดียววันต่อไปก็ต้องมาเริ่มใหม่เพราะประสบการณ์การประพฤติธรรมในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะนักเรียนเนาะเราลองถามใจเราเองนะดังนั้นเนี่ยเราอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาของเรา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านล่วงทุกข์ได้ก็ด้วยสมาธิภาวนานะใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นสำคัญในความสม่ำเสมอและสุดท้ายก็คือสังเกตใช่ไหมสีสอต้องสังเกตตัวเราเองว่าวันไหนเราถ้าอารมณ์ดีเนี่ยเรานั่งสมาธิใจก็สงบรวมดีใจก็สว่างถ้าวันไหนเราหงุดหงิดกับเรื่องนอกตัวกับคนสัตว์สิ่งของมากเกินไปเนี่ยใจมันก็หงุดหงิดไม่รวมไม่มีความสุขในการนั่งสมาธิเราก็ต้องปรับตัวเราเองก็ต้องสอนตัวเราเองนี่นะนี่หลวงพี่ปลื้มใจมากที่ว่าเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาปูชนียาจารย์ให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มีความสุขในการดำรงชีวิตตามเพศภาวะของเราสุขจากการบวชแล้วเนาะนี่เรามาดูสัมปรายิกถประโยชน์เมื่อกี้กล่าวไว้สั้นๆเนี่ยมี4ข้อเนี่ยเนาะนักเรียนเนาะนี่ที่จะทำให้ไปสู่นี่สุคติภูมิเนี่ยนะต้องมีศรัทธานะมีความเชื่อด้วยเหตุและผลความศรัทธาต้องเชื่อด้วยเหตุและผลนะศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะไม่ใช่ทำดีได้ชั่วไม่มีนะทำดีต้องได้ดีนะหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกงาย่อมได้งานะแล้วก็ต้องมีต้นแบบมีต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีมีศีลมีพฤติกรรมคือศีลการแสดงออกทางกายวาจาที่สุจริตนะเรามีศรัทธาอย่างเดียวโอ้ศรัทธามากเลยโอ้แต่ศีลเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะพระอาจารย์เลยครับพระอาจารย์เราก็ต้องอธิษฐานด้วยเวลาสร้างบุญนะขอให้เรานี่มีศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมศีลเป็นเบื้องต้นเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงอย่าลืมนะบุคคลใดพึงรักษาศีลอยู่สม่ำเสมอเนี่ยใจจะหยุดนิ่งดิ่งไปสู่พระนิพพานได้ง่ายนะศีลเป็นเบื้องเป็นฐานนำไปสู่สมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนักเรียนโยงไปเลยเนี่ยนะเชื่อมโยงให้ได้เนี่ยตรงนั้นถ้ารักษาศีลดีโอ้วันนี้เราปลื้มใจเนี่ยมีวินัยเนี่ยโอ้ศีล5เราครบใสสว่างปิ้งโอ้ดีจังเราปลื้มใจจังเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นนะใจมันผ่องใสโดยอัตโนมัติดังนั้นทุกครั้งเลยใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราหมู่คณะของเราก่อนจะทำทานก็จะถวายผ้าปากระถินทุกอย่างเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนนะชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนให้เบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงก่อนแล้วต่อมามีจาคะเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องมีความเสียสละใช่ไหมเป็นผู้ให้อย่างนักเรียนอนุบาลทุกท่านเนี่ยหลวงพี่ประทับใจคนไทยนะเราเป็นเมืองพุทธเมื่อเทียบกับต่างชาติเนาะเรามีพื้นฐานที่ว่าการให้นะให้พื้นฐานของการให้นี่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่สามารถซึมซับคุณธรรมข้อต่างๆได้ง่ายแม้บางครั้งคนที่มีคนที่บริจาคทานเก่งเนี่ยนะจะดึงดูดมาเลยว่าเมื่อเขาได้เจอคนดีใช่ไหมคนดีก็จะแนะนำเขาก็จะนำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่ศีลแต่ถ้าไม่บริจาคเลยเนี่ยตนีทีเหนียวยึดเป็นว่าโอ้บริจาคไปแล้วกลัวอย่างโน้นอย่างนี้กลัวเงินกลัวทรัพย์ไม่ไปถูกวัตถุประสงค์ไม่ได้ทำตามที่เรากลัวถูกต้มตุ๋นหลอกลวงคิดไปอย่างเงี้ยถ้าคนฝั่งตะวันตกก็จะคิดเหตุและผลอย่างนี้นะเขากลัวไงนั้นดวงทานจึงน้อยนิดเดียวดังนั้นต้องสู้กับตรงนี้ให้ได้นะก้าวข้ามให้ได้สี่ปัญญามีความรอบรู้เข้าใจสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ปัญญาอย่างยิ่งคือภาวนามยปัญญานะนักเรียนนะฝากไว้ว่านี่คือบุคคลผู้ไม่ประมาทตามอัปปมาทสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคัมภีร์ที่นำมาฝากทุกท่านว่าเราจะได้มีความสุขทั้งปัจจุบันและในสัมปรายภพ
และก็สุขอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องเดินทางไปก็คือพระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมทีนี้โอ้พอบวชแล้วเป็นยังไงบวชแล้วนี่นะก็ถึงยุคเผยแผ่แล้วใช่ไหมเผยแผ่ธรรมะพุทธเจ้านำนี่นำพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ที่พุทธองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์อย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมจักมีผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวราเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมพอพยาศากุลบุตรท่านบวชแล้วใช่ไหมโอ้บวชแล้วก็มีเพื่อนอีกนะพุทธองค์จึงได้นำพระภิกษุพระอรหันต์ตอนนั้น60รูปนี่ประกาศธรรมเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกเรามาขยายความตรงนี้นิดหนึ่งโยมนี่มีความงามในเบื้องต้นนี่คืออะไรก็คือ มีความงามในเบื้องต้นหมายถึงศีลอย่างที่กล่าวเบื้องต้นกายวาจาต้องเรียบร้อย มีศีลมีความงามในเบื้องต้นถ้าพระภิกษุมีศีลเป็นไงโอ้โหก็งดงามเนาะงดงามโยมก็ศรัทธาศีลจารวัตรักษาพระวินัยดีเยี่ยมมีความงามในท่ามกลางล่ะนักเรียนช่วยกันตอบท่ามกลางนี่คือยังไงจ๊ะคำว่ากลางๆเนี่ยคุ้นๆนะใช่ไหมฟันธงได้เลยอริยมรรคมีองค์8ไงใช่ไหมทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาโอ้นักเรียนจะชิดตังเมพวกนี้เนี่ยนะโอ้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทยาเนี่ยมีบุญทั่วโลกเลยใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสว่างว่าบรรลุธรรมรวยอัศจรรย์อย่างนี้นะนี่นะสวดไปรวยไปรวยบุญรวยบารมีก่อนถ้าไม่สวดก็ไม่รวยนะงั้นต้องสวดมีความงามในที่สุดโอ้นี่สำคัญแล้วก็คือหมายถึงพระนิพพานนี่นะโยมนำมาฝากว่าโอ้นี่เมื่อพระภิกษุเป็นพระอรหันต์ที่พระองค์ได้อุปสมบทให้เนี่ยมีความสุขในการบวชแล้วก็เผยแผ่ธรรมะและเป็นบุญของหลวงพี่นะโอ้ปลื้มใจมาดูอานิสงส์สั้นๆย่อๆของการบวชนิดนึงว่านี่บวชเพื่ออะไรเพื่อกำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปนะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายนะข้อที่1 2มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจได้ง่ายตอนบวชพรรษาใหม่ๆนะพรรษาแรกๆโอ้พระพี่เลี้ยงให้กำลังใจดีนะโอ้เราเป็นพระนะเรามีศีล227สิกขาบทนะเราทำทานเช่น1บาทเนี่ยเราก็คูณศีลเราเข้าไปเราได้ถึง227อัตภาพบุญเนี่ยโอ้เราปลื้มใจนะยังฟังเนี่ยยังจำได้อยู่นะยังดีใจว่าเห็นไหมทำน้อยได้มากทำมากยิ่งได้มากทับทวีดังนั้นเพศนักบวชเป็นเพศที่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจก็จะได้อานิสงส์บุญมากสามทำให้บิดามารดาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาเห็นไหมเราได้ยินกันบ่อยโอ้เนี่ยในอานิสงส์กึ่งหนึ่งของผู้บวชใช่ไหมผู้สนับสนุนอานิสงส์กึ่งหนึ่งของบิดามารดาผู้บวชได้อานิสงส์64กับใช่ไหมตลอดชีวิตนะตลอดเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยจะไม่พลัดไปสู่อบายเลยนะบิดามารดาก็ได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี่สำคัญตัวหลวงพี่เองก็ปลื้มใจปีติใจที่ว่าได้บวชแล้วได้นี่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยเฉพาะได้เนี่ยได้สร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีก็ขอโมทนาบุญกับโยมผู้มีบุญทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้การก่อสร้างจะได้เริ่มขึ้นณบัดนี้เลิกดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยขอทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตกลางกายให้สุขใส
รองรับบุญทบทวีจากแดนไตรปวงเทพไทยแท้สองสาธุการสาธุเพลงเพราะไหมจ๊ะโอ้เพราะก็สักกองเนาะขอเอาบุญครั้งนี้อุทิศให้บวชครั้งใหญ่ฟื้นฟูพุทธศาสนาบูชาคุณบิดรและมารดาทั้งครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณอุทิศให้สาธุชนคนทั่วล่าผู้เมตตาที่มาช่วยสนับสนุนผมบวชได้เพราะทุกท่านนั้นค้ำจุนขอกลั่นบุญแก้ผังให้ร่ำรวยตลอดเทอญขอบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์โดนบันดาลให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองบรรลุวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติถึงสุดแห่งธรรมเทอญ